สรุป Hashtag b e a r e v o i c e วอนหยุดโทษเยือ่อมาแล้วค่ะกับ Social Express รายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดราม่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนค่ะในวันนี้พบกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกสังคมออนไลน์เลยค่ะเมื่อ Hashtag Beer The Voice นะคะพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ X หรือ Twitter ค่ะเมื่อมีเพจ f c e b o o o กรายหนึ่งค่ะเขาอ้างตัวเป็นผู้หวังดีนะคะมีการปล่อยภาพหลุดของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะและอ้างว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายกับนักร้องสาวเสียงหวาน b e ี r ร์เดอะ c e ค่ะและเมื่อเกิดเป็นประเด็นกระแสะขึ้นมานะคะทำให้เบียร์เนี่ยถูกชาวเน็ตบางส่วน คุกคามเธออย่างหนักค่ะและเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกสังคมออนไลน์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้ Social Express เพรนำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามประเด็นดราม่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะเบียร์ The Voice คือใคร เบีย The Voice หรือว่าเบียพัสรนันนะคะอายุ26ปีค่ะโดยเธอคนนี้ค่ะโด่งดังจากการร่วมประกวดในเวทีร้องเพลง The Voice Thailand ซีซั่น3ค่ะและช่วงแรกนะคะหลายคนเนี่ยจะเรียกเธอว่าเบียเน็ตไอดอลค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงเน็ตไอดอลที่มีฐานแฟนคลับมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือมาจากการประกวด The Voice Thailand ซีซั่น3นี่แหละค่ะซึ่งเบียร์นะคะเธอมาพร้อมกับเสียงหวานๆใสๆค่ะจนทำให้เธอมีฉายาเสียงใสกิ้งราวกับ Angel Voice จนกลายเป็นฉายาของเธอไปโดยปริยายค่ะและด้วยภาพลักษณ์ที่มีทั้งลุคน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็เซ็กซี่นะคะทำให้เธอคนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของหนุ่มๆไปแล้วแต่นอกจากความสวยสดใสที่โดนใจใครต่อใครเธอยังถูกจับตาหนักมากค่ะในเรื่องของความรัก เพราะไม่ว่าเธอจะมีข่าวเดทกับใครแฟนๆก็ต่างให้ความสนใจตลอดแต่ก็ไม่ไวายนะคะที่สาวเบียรจะโดนชาวเน็ตรุ่มด่าเพียงเพราะว่าเธอเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยโดยเธอก็ได้ออกมาตอบโต้แล้วก็แบ่งปันทัศนคติที่ตนมีต่อกระแสะความเกลียดชังแล้วก็คอมเมนต์ในด้านลบบนโลกออนไลน์ค่ะโดยเบียเนี่ยเธอบอกว่าการเปลี่ยนแฟนใหม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ คนสองคนอยากลองใช้ชีวิตด้วยกันแต่พอลองแล้วมันไม่เวิร์กก็แค่แยกย้ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเบียรจะเดทอีกสักกี่คนจะเปลี่ยนอีกสักกี่คนมันก็ชีวิตของเบียประเด็นดรามา่าแฮชแท็กเบียเดอะโวイ์และในช่วงที่ผ่านมาค่ะในโลกออนไลน์ก็มีข่าวของเบียเดอะ o ว c ์นะคะทำให้แฮชแท็กเบียเดอะโวイ์เนี่ยพุ่งขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งค่ะ หลังจากที่มีเพจ Facebook นะคะอ้างตัวว่าเป็นผู้หวังดีค่ะตั้งตนเป็นทนายมีการปล่อยภาพหลุดของ b e ียร์เดอะวอค่ะแล้วก็พยายามที่จะโยงให้ได้เลยนะคะว่าภาพนั้นเนี่ยมันคือ b e ียร์เดอะวอจริงๆค่ะถึงแม้ว่าภาพบางภาพเนี่ยจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งบางภาพก็เซ็นเซอร์หน้าต่อมาเพจดังกล่าวนะคะก็ได้โพสต์อีกด้วยว่า b บียร์เดอะโได้ว่าจ้างให้ตนทำการฟ้องอดีตแฟนชื่อย่อลอซอลรอซอที่ได้ปล่อยภาพและคลิปลงใน VK ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียของรัสเซียค่ะจุดประสงค์ของแอป VK ในสังคมไทยนั้นนะคะมักจะถูกใช้เป็นสื่อที่รวมวิดีโอ18บวกที่ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าในเจตนาของโพสต์โพสต์นั้นค่ะมันคือต้องการที่จะปล่อยภาพหลุดของเบียร์เดอะ e ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกเพจค่ะที่อ้างว่าเป็นเพจของตำรวจได้ทำการลงภาพในลักษณะเดียวกันกันกบเพจที่ปล่อยภาพหลุดของเบียร์ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ได้มีการโยงใยไปถึงแฟนเก่าของเบียร์ The Voice แต่ละคนค่ะเริ่มตั้งแต่วานน้อยอดีตโปรเพลเยอร์สตรีมเมอร์ ROV ค่ะไฮเปเปอร์เพลนแล้วก็ท็อปเลซี่ล็อกซอดีตแฟนเก่าออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะทางด้านของอดีตแฟนเก่าของเบียร์เดอะอยซ์อย่างวานน้อยค่ะเขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวนะคะได้มีการเดินทางไปแจ้งความค่ะยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยรูปไม่ได้มีการติดต่อทนายใดๆเบื้องต้นวานน้อยได้ไปแจ้งความในความผิดพรบอคอมพิวเตอร์เอาไว้แล้วค่ะและวานน้อยก็ยังส่งข้อความไปให้กำลังใจสาวเบียร์ด้วย ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่นะคะซึ่งเป็นแฟนเก่าของ Beer the Voice. เบียร์เดอะไอเขาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะพร้อมกับมีการเผยภาพที่วิดีโอคอลคุยกับเบียร์เดอะไอในการที่จะให้กำลังใจกันด้วยเช่นกันค่ะชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจ ซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นนะคะก็ทำให้มีชาวเน็ตส่วนใหญ่เลยค่ะเขาก็ออกมารุมรีพอตสองเพจดังกล่าวนะคะที่ออกมาปั่นข่าวทำให้ผู้อื่นเสียหายค่ะแล้วก็แห่กันส่งกำลังใจไปให้กับสาวเบียร์เดอะวอยซ์กันอย่างล้นหลามเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการกล่าวประนามคนที่ขอวาร์ปแล้วก็พูดจาในเชิงเหยียดย้มหมิ่นประมาทดูถูกและ กล่าวโทษเบียซึ่งเป็นเหยื่อจากการกระทําในครั้งนี้โดยมองว่าจริงอยู่ค่ะที่เบียเนี่ยชอบถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ถ่ายแบบเซ็กซี่อยากให้ทุกคนเห็นอวัยวะทุกส่วนของตัวเองและที่น่าเจ็บปวดที่สุดเลยนะคะก็คือไม่ได้มีแค่ผู้ชายเท่านั้นค่ะที่ทําสิ่งเหล่านี้แม้แต่ผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์เหยียบย่ำซ้ำเติมแล้วก็ตัดสินเธอจากเพียงบุค,คลิกแล้วก็ วิธีการแต่งตัวหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ไม่ปิดกั้นเรื่องเซ็กส์และความสัมพันธ์ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นกับใครอีกในอนาคตค่ะทางเรา Social Express จากสำนักข่าว INN ค่ะขอให้ทุกคนหยุด โทษเหยื่อหยุดขอคลิปพาดพิงแล้วก็หยุดคุกคามเหยื่อค่ะพร้อมกับอยากจะส่งกำลังใจไปให้กับคุณเบียร์เดอะไอดีนะคะผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้และอยากจะบอกคุณเบียร์ค่ะว่ายังมีอีกหลายคนพร้อมที่จะอบก,กอดแล้วก็เป็นกำลังใจพร้อมที่จะผ่านเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกับคุณเบียร์ค่ะและใครที่อยากส่งกำลังใจให้กับคุณเบียร์เดอะไอดีนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบที่ไม่ต้องตกเทรนไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ YouTube ของ INN News ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆประเด็นดราม่าที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ